สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะรายงานจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.ของจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้ง5วันที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ที่สนใจทั้งข้าราชการประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆ20กลุ่มอาชีพรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 คนโดยพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภามากที่สุดคือ358คนรองลงมาอำเภอแม่ริม207คนขณะที่กลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครรับเลือกสว.มากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่กลุ่มอาชีพที่15คือกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆรวมทั้งสิ้น201คนรองลงมานะคะเป็นกลุ่มอาชีพที่14คือกลุ่มสตรีมีจำนวน190คนและกลุ่มอาชีพที่19คือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระจำนวน167คนโดยหลังการรับสมัครเสร็จสิ้นไปแล้วกกต.จังหวัดเชียงใหม่จะทำการเปิดเผยชื่อผู้สมัครภายในวันนี้หลังเวลา 22:00 น.เป็นต้นไปโดยสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้ค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดลำปางที่ต้องการใช้โลหิตสำรองในการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนสำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะคะได้รับการร้องขอจากญาติผู้ป่วยคือนายสมานวางโตที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่ทางโรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตสำรองจึงยังไม่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้หลังได้รับแจ้งเรื่องนะคะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17เร่งจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน3นายเดินทางไปบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยทันทีได้โลหิตสำรองเพิ่ม450ซีซีเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยดังกล่าวทั้งนี้การสนับสนุนให้กำลังพลร่วมบริจาคโลหิตนั้นนอกจากเป็นการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองแล้วยังเป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสาในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกสถานการณ์อีกด้วยค่ะ